ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับสาวสวยท่านหนึ่งนะครับซึ่งนั่งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองนะครับปกติไม่ค่อยได้สัมภาษณ์สาวๆนะวันนี้มีสาวสวยให้สัมภาษณ์ชื่ออะไรครับทักค่ะคุณทักนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแม่น้ำริเวอร์ล็อบริเวอร์ไลท์ค่ะแม่น้ำริเวอร์ล็อบริเวอร์ไลท์ชื่อก็บอกอยู่แล้วแม่น้ำไม่ได้อยู่ชายทะเลแน่นอนอยู่ที่แม่น้ำแม่กลองเรานี่เองนะครับราชบุรีค่ะราชบุรีเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมาคุยกับคุณทักเพราะว่าเดี๋ยววันที่14กุมภาเนี้ยมีกิจกรรมนึงซึ่งที่นี่เขาจัดแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็เลยมาคุยกันนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้จะมีอะไรครับเป็นกิจกรรมของคู่รักอะค่ะสำหรับคู่รักนะคะก็สามารถมาสมัครเข้ามาในเพจแล้วก็มาลงทะเบียนปุ๊บในวันที่ทำกิจกรรมเนื้อหาของกิจกรรมก็คือจะมีล่องแพไปไหว้พระไปโบสถ์คิดที่เป็นสวยมากอยู่แถวบางนกแมกเป็นวิจิตรการตามากบทนี้เป็นบทที่สวยจริงๆคู่รักหลายๆคู่ใฝ่ฝันว่าจะต้องไปแต่งงานกันที่นี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาเนี่ยคือณตอนนี้ยังสามารถสมัครเข้ามาได้ไหมได้ค่ะยังได้อยู่ปิดสุดท้ายถึงเมื่อไหร่ปิดถึงวันที่12เลยค่ะจริงๆ12เลยใช่ใกล้ใกล้จะเดดไลน์แล้วใกล้จะเดดไลน์แล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยต้องยังไงฮะฟรีค่ะฟรีเลยแต่ว่าขอคอนเซปต์ก็คือต้องแต่งหน้าเตรียมชุดมาเองแต่ว่าขอเป็นธีมชุดไทยชมพูขาวนะคะอ๋ออย่างนี้นะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องแต่งชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาใช่ใช่ค่ะแต่งหน้าอ๋อแต่ว่าเป็นไทยใช่ชุดไทยค่ะแล้วอีกทีนึงใครที่สนใจก็เข้าไปดูที่เพจร้านอีกรอบฮะชื่ออะไรนะร้านแม่น้ำริเวอร์ล็อบริเวอร์ไลท์ค่ะร้านแม่น้ำริเวอร์ล็อบริเวอร์ไลท์นะครับอยู่บริเวณไหนบอกที่ทางหน่อยว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้อยากจะมางานนี้ที่เนี้ยมีอย่างอื่นอะไรบ้างที่มันคือร้านอะไรยังไงฮะก็คือขับเข้ามาผ่านเส้นถนนเพชรเกษมมาเลยค่ะจะขับผ่านเข้ามาก็จะเห็นแม่น้ำแม่กลองสะพานจุฬาลงกรณ์แล้วเนาะราชบุรีสวยมากสะพานธนรัตน์ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำด้วยสะพานธนรัตน์ใช่ขับลงมาเลี้ยวซ้ายมาเลยสวยมากเข้ามาจากสะพานจุฬาลงกรณ์เข้ามาอีก4กิโลเองค่ะไม่ไกลเรียกว่าแถวนี้คนแถวนี้ก็จะเรียกว่าเส้นบ้านไร่ผ่านโรงเรียนเบนใช่มาเลยวัดสันเจ้ามาหน่อยนึงแล้วก็เลี้ยวมันจะมีป้ายบอกเลี้ยวเข้ามาก็มีอาหารทานอาหารริมน้ำตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สามารถมาแวะที่นี่ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แวะมาได้นะคะแค่ลงชื่อลงทะเบียนมาเราจัดคูปองไว้ให้เราเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ค่ะก็จะมีค็อกเทลมีพันมีไวน์มาเอนจอยมิทติ้งกันค่ะแต่ขอให้ลงทะเบียนก่อนเข้างานเพราะว่าคิดว่าวันนั้นคนคงคับข้างหนักมากๆแน่เลยนะฮะก็ใครสนใจก็เข้าไปที่เพจนี้ได้นะครับก็เซิร์ชภาษาไทยใช่ค่ะแม่น้ำริเวอร์ล็อบริเวอร์ไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรียบร้อยนะครับก็จะมาเจอเจ้าของร้านสวยๆแบบนี้ถามนิดนึงคุณทักมีไอเดียไงทำไมถึงได้มาเปิดร้านตรงนี้เป็นคนที่นี่หรือเปล่าเป็นคนราชบุรีค่ะก็มีแรงบันดาลใจเนาะอยากหาจุดเริ่มต้นที่จะแชร์ให้ทุกคนรู้สึกว่าราชบุรีเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะว่าราชบุรีน่ะคือเป็นเมืองต้นแบบของรัชกาลที่1ครับเราก็เลยรู้สึกว่าทํายังไงให้คนรู้จักรัตนโกสินทร์ฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําไงถึงจะสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ําได้เพื่อยั่งยืนไปสู่การท่องเที่ยวที่มันรวมไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่างๆก็ถ้าใครสนใจก็มาตามที่บอกถ้ามาไม่ถูกก็เสิร์ชไปใน Facebook ใช่มั้ยครับมีเพจนะครับหรือเสิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอแล้วก็เข้ามานะครับมาใช้บริการกันนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณทักนะครับแล้วเดี๋ยววันที่14ก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงก็ลองมาดูว่ากิจกรรมมีอะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากกับสมาชิกในเพจทุกวันละดีด้วยกันนะครับเอาล่ะวันนี้ผมก็ลาไปก่อนคุณทักนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย